สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมเลสเตอร์บุกไปเยือนอาร์เซนอล 0-1 ก็มีบทสัมภาษณ์ของเบรนดอน ร็อดเจอร์กุนซือเลสเตอร์วาร์ดี้ฮีโร่ของเกมยูริติเลอร์มันกองกลางคนสำคัญของทีมแล้วก็มิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลมาดูกันครับว่าหลังเกมมีบทสัมภาษณ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพื่อนๆที่เข้ามานะขอกำลังใจสักคนละ1ไลค์1แชร์นะครับหากคุณชอบข่าวเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็คิดเห็นยังไงเพิ่มเติมใต้คลิปคอมเมนต์ไว้ได้ขอบคุณทุกร้านทุกแชร์นะครับก็คือเลสเตอร์เนี่ยล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่อาร์เซนอลไม่เคยแพ้คาบ้านเวลาเจอเลสเตอร์ได้ก็คือรอบนี้เลสเตอร์บุกไปชนะเลย 0-1 ในยุคของร็อดเจอร์แล้วก็มิเกลอาร์เตต้านะครับแล้วก็มีคำชื่นชมมากมายนะจากแผนของร็อดเจอร์แต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าหลายๆคนจะชมร็อดเจอร์หรือชมนักเตะแต่ในมุมมองผมคือผมชมกุนซือนะก็วางแผนได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีบทสัมภาษณ์มาฝากด้วยนะชนะ 1-0 ก็3แต้ม 100-0 ก็3แต้มนะครับมีค่าคล้ายๆกันเพราะงั้นผมมองว่าการวางแผนเขาทำได้ดีมากๆและกลุ่มกำลังเนี่ยเป็นรองด้วยนะฮะมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมของร็อดเจอร์ดีกว่ากดไลค์กดแชร์นะเพื่อนๆนะฮะคือแบรนด์ร็อดเจอร์กุนซือของเลสเตอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะพอใจกับวิธีการทำทีมระบบทีมของเขาในเกมที่เจออาร์เซนอลแล้วก็เอาชนะ 1-0 นะครับในเกมวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์เนี้ยนะครับมันเตะในคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ในวันจันทร์แล้วก็ร็อดเจอร์เหมือนกับการที่เล่นทีมเยือนเนี่ยโอเคว่าทีมต่างๆเนี่ยก็ต้องรับมือกับความกดดันเพราะว่าทางเลสเตอร์เนี่ยก็ต้องไปเล่นบ้านเขาต้องไปเยือนต้องรับความกดดันของอีกฝ่ายให้ได้และพวกเราก็ทำได้ดีผมคิดว่าเราเริ่มต้นในช่วง 5-10 นาทีแรกได้ค่อนข้างดีแน่นอนว่าเรามีการครอบครองพื้นที่ที่ดีและแน่นอนว่าคุณไปเล่นกับทีมชั้นนำและยิ่งไปเล่นนอกบ้านคุณก็ต้องรับมือกับความกดดันให้ได้และก็แน่นอนว่าการทำงานเนี่ยมันสำคัญมากๆว่าเราสามารถทำงานแล้วผ่านจุดๆนั้นได้ไหมเล่นได้ไหมแล้วมีผู้เล่นคนใดอยู่บ้างและแน่นอนว่าผู้เล่นของเราก็ทำได้อันนี้คือคำตอบของแบรนดอน ร็อดเจอร์นะครับคือร็อดเจอร์นี่เวลาตอบนี่คือแบบคุณต้องไปลองดูใน YouTube อ่ะหรือที่ไหนก็ได้อ่ะคุณจะเห็นเลยร็อดเจอร์นี่คือทำหน้าแบบขรึมมั่นใจมากนะฮะแหมชนะมันทำอะไรก็รออ่ะนะครับร็อดเจอร์แล้วก็ต่อมานะครับร็อดเจอร์ก็พูดถึงเจมี่วาร์ดี้นะครับที่ทำประตูได้นะครับเป็นชัยชนะของทีมในช่วงนาที80ก็คือร็อดเจอร์เขาเหมือนกับเขาวางแผนตรงนี้มานะนะครับเขาวางแผนตรงนี้มาแล้วก็เขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยช่วงครึ่งหลังนะไลน์เราก็ดูแน่นขึ้นนะครับเกมรับอ่ะดูแน่นขึ้นก็คือตำแหน่งเราอ่ะเริ่มต้นได้ดีแล้วก็ความกดดันของเราเนี่ยเรารับมือได้เราก็สนุกกับการคลองบอลให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำภัยคุกคามให้กับอีกฝ่ายร็อดเจอร์บอกว่าคือเปิดเผยแผนการช่วงครึ่งหลังด้วยนะว่าเขาวางแผนตรงนี้ไว้แล้วว่าจะให้เจมี่วาร์ดี้ลงสนามช่วง30นาทีสุดท้ายและแน่นอนว่าแผนของเขาเนี่ยมีไว้สำหรับเจมี่วาร์ดี้เลยก็คือแผนเนี้ยจะทำให้กองหน้าวัย33อย่างเจมี่วาร์ดี้เนี่ยสร้างความเสียหายให้กับอาร์เซนอลได้อย่างดีและแน่นอนว่าแนวคิดแผนของเขาเนี่ยจะมีเจมี่วาร์ดี้อยู่ตรงนั้นเสมอเขาเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ของอาร์เซนอลแล้วเราก็เห็นแบบนั้นมาบ่อยเขาสร้างความมั่นใจให้กับทีมได้อย่างมากเขาเป็นกองหน้าระดับโลกเขาอยู่ที่นั่นโอเคผมมีเขาอยู่ในทีมแล้วทำยังไงล่ะเขาถึงจะมีโอกาสแน่นอนว่าทำยังไงก็ได้ให้บอลพุ่งไปถึงเขาให้ได้มากที่สุดสรุปแล้วพอบอลไปถึงเขาก็ทำให้เราไม่ผิดหวังได้นะครับจริงๆได้โอกาสยิง2ครั้งนะเจมี่วาร์ดี้จังหวะแรกก็เรียบร้อยใช่ไหมลูกมงจังหวะ2นี่น่าเข้ามากแต่ว่าไม่เข้านะครับน่าเสียดายมากแล้วก็บอกว่าคุณไม่ต้องเสี่ยงอะไรกับนักเตะรายนี้เจมี่วาร์ดี้เนี่ยเขาเข้าใจชัดเจนแล้วผมเนี่ยพูดกับเขาเมื่อวานเขาบอกว่าผมบอกว่าแผนเนี่ยโอเคคือคุณเนี่ยต้องกลับมาคุณต้องทำประตูให้ได้แล้วผมจะเอาคุณลงในช่วงครึ่งหลังผมไม่จำเป็นต้องเอาคุณลงในช่วงครึ่งแรกเพื่อให้คุณสร้างผลงานและแน่นอนว่านี่คือแผนการอันนี้คือพูดกับเจมี่วาร์ดี้แล้วก็
พอเขาลงไปไม่นานเขาก็มีอันตรายกับอาร์เซนอลและนั่นก็ทำให้ผลกระทบเราก็โชคดีแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็สร้างผลกระทบนั้นให้อาร์เซนอลลำบากใจแล้วก็ทำให้พวกเรามีโชคที่มีเขาอยู่ในทีมก็คือเจมี่วาร์ดี้นะครับคือเหมือนกับบอกว่าแผนเนี่ยช่วง30นาทีเนี่ยคือเหมือนกับเราจะทำไงก็ได้ให้อาร์เซนอลเนี่ยลำบากที่สุดแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับทุกเกมนะก็คือเราก็ต้องทำประตูไว้ได้เจมี่วาร์ดี้ก่อนหน้าเหมือนกับผิดหวังในเกมอื่นๆแล้วเขาก็ผ่านตรงนั้นมาเขามีโอกาสที่ค่อนข้างน้อยแต่รอบนี้เขาสามารถมีประตูผมแฮปปี้ผมมีความสุขแล้วเขาก็อยู่ในทีมของผมภูมิใจในตัวของเขานะฮะอันนี้คือเบรนแดน ลอเจอร์นะครับแล้วก็มีพูดถึงยูริสติลมันด้วยนะน่าจะใช่นะครับคือเขาบอกว่ายูริสติลมันเนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพประตูที่สมบูรณ์แบบเนี่ยก็มาจากติลมันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของเซนจิสอุนเดอร์เขาก็มีการวิ่งที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเขามีความเร็วก็คือประตูของเจมี่วาร์ดี้เนี่ยติลมันคือเป็นคนสร้างก่อนจังหวะแรกแล้วก็ยกกำลังทำให้เซนจิสอุนเดอร์เนี่ยสร้างโอกาสอีกทีนะครับในการแอสซิสต์พอแอสซิสต์ปั๊บคนที่รออยู่ในการจบสกอร์ก็คือเจมี่วาร์ดี้เขาอยู่ที่นั่นแน่นอนว่าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันแล้วก็ชัยชนะในครั้งนี้นะครับอันนี้คือลอเจอร์ยาวมากนะครับถ้าคุณไปลองดูบทสัมภาษณ์นะโอเคนะพูดอะไรก็รอทั้งนั้นนะครับสำหรับกุนซือของเลสเตอร์ในค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เขาก็เก๊กๆหน่อยนะครับชนะนะครับใช่ไหมมันต้องรอนิดนึงแต่แน่นอนครับว่าผู้ชนะทำอะไรก็รอทุกอย่างนะฮะสำหรับเบนเดอร์ลอเจอร์และส่งเซนจิสอุนเดอร์กับวาร์ดี้ลงครึ่งหลังนี้มีส่วนร่วมกับประตูทั้งคู่ด้วยนะไม่ธรรมดานะฮะต่อมาครับฮีโร่ของแฟนๆเลสเตอร์แล้วก็ทีมเลสเตอร์ซิตี้ในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเจมี่วาร์ดี้กองหน้าวัย33ชาวอังกฤษนะครับได้ลงมาช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะในการแข่งกับทางอาร์เซนอลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องหยุดชะงักนะคือเจ็บน่องแล้วช่วงประมาณนาทีที่80เนี่ยจริงๆผมลองเช็คมันนาที79นะแต่เขาจะบอกว่า80ก็ไม่ว่ากันก็คือประตูที่ว่ามันเนี้ยมันได้จากการคลอสแล้วก็เซนจิสอุนเดอร์ก็คลอสให้กับวาร์ดี้ก็หมกเข้าไปคือวาร์ดี้เขาบอกว่าเขาการทำงานของเลสเตอร์เนี่ยเราก็ต้องตากแดดตากฝนเล็กน้อยแน่นอนว่าเราก็เริ่มต้นได้โอเคนะครับเราก็อยากจะเอาชนะมันเป็นเกมใหญ่สำหรับเราแน่นอนว่ามันเป็นเพียงเกมนึงแต่เราก็ต้องพัฒนาต่อไปชัยชนะเนี่ยสำหรับเลสเตอร์นี่คือเป็นการกลับมาสู่สภาพดั้งเดิมก็คือกลับมาหลังจากที่แบบก่อนหน้าฟอร์มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หลังจากที่แพ้วิลล่าแล้วก็แพ้เวสต์แฮมในลีกและแน่นอนว่าทางเจมี่วาร์ดี้ก็เหมือนกับผิดหวังใน2เกมนั้นแล้วแน่นอนว่าการที่เรากลับมาชนะเนี่ยมันก็สร้างผลกระทบในมุมบวกอันนี้คือเจมี่วาร์ดี้เขาพูดในสกายสปอร์ตนะเขาบอกว่าการแข่งขันก่อนหน้าไม่ดีเลยแต่รอบนี้คือเรามีโชคแล้วเราก็ได้ชนะมันก็สร้างผลกระทบแล้วก็โมเมนตัมของทีมในเกมถัดไปมันทำให้เรามีกำลังใจโอเคอาจจะมากขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็เป็นเกมใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องดีกว่านี้และการกลับมาที่เนี่ยแล้วก็ผมทำงานได้ผมแฮปปี้ผมมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมเลสเตอร์ซิตี้ผมมีความสุขกับที่นี่นะอันนี้คือเชมี่วาร์ดี้นะฮะต่อมากันที่ยูริติเลอร์มันกันบ้างคือยูริติเลอร์มันเนี่ยถ้าดูเผินๆดูแบบก็เฉยๆนะแต่ถ้าหากว่าใครแบบว่าลองไปดูแบบติเลอร์มันบทสัมภาษณ์นี่ค่อนข้างหล่อนะครับหน้าตาแบบหล่อพอตัวเลยนะนะครับลองแบบว่าลองไปดูบทสัมภาษณ์ในคลิปดูถ้าดูในรูปก็อาจจะเฉยๆแต่ถ้าไปดูแบบในคลิปแบบโอ้หน้าตาที่แบบหล่อแบบเข้มๆอ่ะติเลอร์มันคือติเลอร์มันเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าหลังจากที่เราแพ้มา2นัดในพรีเมียร์ลีกเราก็ค่อนข้างจะสำคัญมากในเกมนี้ที่จะต้องทำผลงานแล้วก็การเจออาร์เซนอลน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเสมอผมก็มีความสุขในวันนี้จริงๆติเลอร์มันเขาเหมือนกับโอเคมีความสุขในการที่เก็บ3แต้มออกจากลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษแล้วก็เป็นชัยชนะนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มทีมก็ไม่ค่อยดีแล้วก็แพ้นะฮะทั้งเวสต์แฮมทั้งวิลล่าแล้วติเลอร์มันก็บอกว่าเรารู้ดีว่าคืนนี้เราต้องอดทนเราต้องทำยังไง
โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกนี่คือเราต้องครอบครองพื้นที่แล้วต้องพยายามลุ้นพยายามทำไงก็ได้ให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่ถึงพื้นที่เส้นหลังของเราแล้วเราต้องทำยังไงแน่นอนว่าเราก็ต้องรักษาแบ่งเส้นของเลสเตอร์แล้วก็อาร์เซนอลให้แคบแล้วก็รัดกุมให้ได้มากๆแล้วก็ต้องพยายามบุกต้องโตกับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำมันก็คือจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นเป้าหมายผมมีความสุขกับการแข่งขันแล้วก็ผลการแข่งขันในวันนี้ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีคือผมรู้สึกว่ามันดีจริงๆเราค่อนข้างไม่แน่ใจในตอนแรกก็คือเขาเนี่ยเหมือนกับมองว่าเฮ้ยอาร์เซนอลเนี่ยมันคุกคามเลสเตอร์ได้ทั้งเกมเลยคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็เริ่มมีความหวังแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเราน่าจะทำได้สุดยอดอันนี้คือเป็นคำชมของเจมี่วาร์ดี้นะอันนี้คือเป็นคำชมที่ตีเลอร์มันชมวาร์ดี้นะครับคือตีเลอร์มันเขาชมวาร์ดี้ว่าการมีเขาในทีมเนี่ยคือผมเนี่ยโอเคตอนแรกผมไม่มั่นใจว่าเขาจะลงได้คือผมไม่แน่ใจแต่พอเขาลงมาในครึ่งหลังเนี่ยตีเลอร์มันเริ่มมีความหวังเขายอดเยี่ยมเขาทำงานหนักเสมอแล้วเขาก็อยู่จุดที่ดีอยู่ในช่วงเวลาที่ดีสุดท้ายเขาก็เป็นฮีโร่ของทีมเขาก็ทำประตูได้แล้วก็ที่สำคัญคือตีเลอร์มันเขาบอกว่าเกมนี้มีคลีนชีทเขาแฮปปี้มากๆมันจะส่งผลต่ออนาคตของทีมแล้วเราก็ต้องก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือตีเลอร์มันนะหักล้วนๆตรงไหนขออภัยนะครับต่อมามิเกลอาร์เตต้ากันบ้างนะฮะมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยคือบางคนอยากจะทราบใช่ไหมว่ากุนซือของอีกฝ่ายเขาคิดยังไงใช่ปะเพราะว่าครั้งที่เคยชนะแมนซีเนี่ยโรดี้บอกว่าลักกี้นะครับหรือฟลุกนั่นเองแต่รอบนี้อาร์เตต้าเขาเหมือนกับยอมรับนะว่าเหมือนกับเขาผิดหวังนะครับก็คือเราเนี่ยก็มั่นใจแหละว่าครึ่งแรกเนี่ยเราทำได้ดีแล้วแล้วก็คือเราไม่ทราบว่าทำไมลูกที่ยิงประตูได้ถึงล้ำหน้ามันทำไมถึงไม่อนุญาตคือเขาไม่ทราบเรื่องนี้ว่ามันทำไมเป็นแบบนี้นี่แล้วเขาบอกว่าเพื่อความยุติธรรมเนี่ยผมรู้สึกดีในช่วงครึ่งแรกโอเคคือเรากดดันเราพยายามกดดันเลสเตอร์ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ทำลายความกดดันนั้นแล้วก็สร้างโอกาสให้กับทีมเราแน่นอนว่าเราอยู่เหนือเกมนี้มากๆเรามีโอกาสที่จะคว้าชัยเราจำกัดพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสยิงน้อยมากจากการตั้งรับเขาก็ทำได้ดีเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้รับอนุญาตจากประตูนั้นได้อย่างไรก็คือประตูที่ทำเข้าประตูแล้วก็ได้ออฟแล้วก็เสียที่ไม่ได้ประตูจากลูกล้ำหน้าแล้วบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยสูญเสียดาวิดหลุยกองหลังนะชาวบราซิลแล้วก็บูกาโยซาก้าที่มีอาการบาดเจ็บโดยดาวิดหลุยเนี่ยก็คงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะฮะคือเขาบอกว่าน่าจะประมาณ48ชั่วโมงก็คือต้องรอดูในการประเมินว่าดาวิดหลุยจะกลับมาได้หรือเปล่านะอันนี้คือต้องรอดูอาการคือมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ออกจากสนามในเวลาแข่งขันโอเคนะบทสัมภาษณ์ก็น่าจะครบพร้อมแล้วน่าจะหมดแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ดีนะก็มีเลสเตอร์ซิตี้ก็มีรูปมาฝากนะฮะสำหรับชัยชนะที่แฟนๆเลสเตอร์น่าจะชอบนะครับคริสเตียนฟุกนี่ตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าเป็นบ่อน้ำมันนะแต่ก็เป็นบ่อช่วงหนึ่งจริงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ20นาทีก็เริ่มดีขึ้นพอสมควรเดนิสแพทเล่นไม่ค่อยดีครับส่วนเดมพายเมนดี้นี่เหมือนจะเล่นไม่ดีในภาพรวมเหมือนจะเล่นไม่ได้ดีอะไรมากไม่ได้เด่นมากแต่เป็นคนที่ไม่มีข้อผิดพลาดคนหนึ่งในเกมนะทั้งเกมเลยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนแมดิสันที่หลายๆคนคาดหวังก็ทำภัยคุกคามให้อาร์เซนอลได้ช่วงนึงแต่ในภาพรวมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะคือในภาพรวมเนี่ยไม่ใช่ว่าเลสเตอร์เล่นดีมากนะแต่เป็นเพราะว่าอาร์เซนอลไม่คมกันเองนะครับคือเลสเตอร์เนี่ยมีความอดทนทั้งเกมดึงเวลาทั้งเกมดึงจนถึงครึ่งหลังดึงจนเจมี่วาร์ดี้ลงมาดึงจนทีมชนะถูกไหมเพราะงั้นคุณไม่มีข้ออ้างสำหรับอาร์เซนอลที่พ่ายแพ้คาบ้านโอเคนะฮะเนี่ย F1 แคสเปอร์เงี้ย
เล่นแบบโอ้โหอดทนทั้งเกมเลยจนสุดท้ายฮีโร่ของทีมก็ลงมาในสนามแล้วก็ซัดประตูชัยเข้าไปนะชัดเจนนะครับเรียบร้อยนะน่าจะครบถ้วนอันนี้คือเป็นรูปที่สโมสรเลสเตอร์เขามีมาแบ่งปันแฟนๆเลสเตอร์นะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้นะหลังจากที่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับในช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นแผนลอเจอร์เลยคือผมก็เข้าใจได้นะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่หลังลอยการที่วาร์ดี้ไม่ได้ลงครึ่งแรกเนี่ยทำให้หลังอาร์เซนอลไม่เกรงเท่าไหร่แต่พอลงมาช่วงครึ่งหลังเจมี่วาร์ดี้สร้างอันตรายมันชัดเจนเลยว่าหลักการที่หลังลอยเนี่ยมันทำให้อาร์เซนอลมีปัญหาแล้ววาร์ดี้ก็ลงโทษอาร์เซนอลดูอีกแล้วนะอีกแล้วนะก่อนหน้าก็ลงโทษรอบนี้ก็ลงโทษแล้วรอบนี้เป็นการชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเลสเตอร์ในบ้านอาร์เซนอลด้วยสุดยอดมากนะตำนานเลสเตอร์เรียกว่าตำนานได้ไหมเจมี่วาร์ดี้นี่เรียกว่าตำนานของสโมสรได้ไหมน่าจะได้นะใช่ไหมทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกทั้งดาวซันโวพรีเมียร์ลีกแล้วก็อยู่กับทีมมานานดาวซันโวของทีมใช่ไหมเออนะฮะแล้วก็ชาไมเคิลนี่จริงๆก็เล่นดีนะแทบไม่มีข้อผิดพลาดนะครับไอ้ประตูที่โดนแล้วก็ล้ำหน้าของอาร์เซนอลเองก็เข้าใจกันได้แต่ที่แน่ๆก็คือวาร์ดี้นี่คือแบบหล่อจริงนะครับหล่อจริงหล่อจังอันนี้คือเผื่อบางคนถามแล้วว่ารูปเนี้ยรูปเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับเลสเตอร์นะครับบางคนถามนะฮะคนเสื้อเขียวเนี่ยทุกคนน่าจะพอทราบใช่ไหมว่าเป็นใครใช่ไหมก็คืออูบาเมยังกองหน้าของอาร์เซนอลส่วนคนล่างอันนี้คือทีโมธีคาสตานไม่ใช่อันนี้คือเวสลีย์โฟฟาน่านะครับโอเคนะแล้วก็เจอกันเมื่อคืนแล้วก็คว้าชัยแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นโอเคด้วยนะตั้งแต่มาอยู่เลสเตอร์ตั้งแต่ลงสนามเกมวิลล่าเซอร์ย่าลูแฮงรวมถึงเกมล่าสุดเจออาร์เซนอลเล่นโอเคทั้ง3เกมเลยคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูจนจบฤดูกาลตอนนี้คือผมยังไม่ได้บอกว่าคุ้มนะจะคุ้มไม่คุ้มต้องติดตามชมตอนต่อไปนะสำหรับเวสลีย์โฟฟาน่านะฮะโอเคนะครบพร้อมแล้วจบแล้วนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมหากว่าคุณชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe แล้วก็คิดเห็นยังไงเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ